เดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับเอฟเฟกต์กีตาร์โปร่งกันบ้างเจอเอฟเฟกต์กีตาร์ไฟฟ้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวมารู้จักกับเอฟเฟกต์กีตาร์โปร่งตัวเทพกันบ้างตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันครับนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวสิกไทม์เหมือนเดิมครับก่อนจะเข้าเรื่องวันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับติดตามเราใน IG Facebook www.musicontan ด้วยเรามาลุยกันเลยวันนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับนี่เลยเอฟเฟคกีตาร์โปร่งกันบ้างเราคุ้นเคยกับเอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้ากันแล้วครับนะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับก็จะเป็นเอฟเฟคนี่แหละครับง่ายๆนะครับก็คือเอฟเฟคก็เอฟเฟคนั่นแหละจบปะเอฟเฟคก็เอฟเฟคแล้วพี่ก็คือเป็นตัวช่วยทำให้เสียงมันแปลกแตกต่างและดีขึ้นและส่วนมากมันต้องดีขึ้นด้วยถ้าเอฟเฟคซื้อมาแล้วมันเสียงไม่ดีขึ้นคงไม่เรียกว่าเอฟเฟคหรือจะมีไว้ทำไมครับคว้างทิ้งเลยงงไหมโอเคก็เป็นเอฟเฟคของ Nu X นั่นเองเป็นรุ่น Optima Air นะจำชื่อให้ดีนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันมีความพิเศษแล้วก็แปลกมากเลยยังไงครับพี่ตัวนี้จริงๆมันก็คือเอฟเฟคที่ทำให้เสียงกีตาร์โปร่งดูดีขึ้นมีรีเวิร์บให้อะไรพวกนี้แล้วก็เพิ่มสูงกลางต่ำมีสามมีเกณฑ์มีอะไรให้แต่ความพิเศษมันคือสามารถพรีเซตได้9พรีเซตก็คือตั้งค่าบันทึกไว้ได้อันนี้1อย่างแล้วก็สามารถที่จะมีกีตาร์9รุ่น9แบบจริงๆก็มีประมาณ3ยี่ห้อเนี่ยเขาเขียนไว้เลยในคู่มือเขาครับมันจะมีปุ่ม IR switch ตรงนี้นะแล้วก็ปุ่ม Amp switch ตรงนี้ให้เหยียบนะมีไฟบอกสถานะเขียวแดงครับโอเคเดี๋ยวเรื่องปุ่มเรื่องช่องต่อเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีนึงตอนนี้ผมขอบอกว่าความพิเศษเรื่องของจำลองเสียงกีตาร์เนี่ยมันสามารถจำลองเสียงกีตาร์อะไรได้บ้างเรียกว่าเป็นตัวแม่เลยแห่งวงการกีตาร์โปร่งเลยมันมีเบอร์ให้15เบอร์มีLED ตรงนี้เป็นไฟแสดงเลือกได้เลือกได้15ใช่เดี๋ยวตอนเทสเดี๋ยวมาเจาะให้ดูใกล้ครับอันแรกเลยเป็น Gibson Hummingbird นะครับเป็นเสียงอะคูสติกแบบระบบแมกเนติกสามารถทำเสียง Gibson Hummingbird ได้ด้วยเป็นเบอร์1นะครับครับข้ามมาที่เบอร์3เบอร์3ก็จะเป็นการจำลองเสียง Gibson Hummingbird เหมือนกันแต่เป็นอะคูสติกกับอิเล็กทรอนิกส์ผสมและเสียงออกมาแบบเปียโซอันนี้แจ่มมากเลยมาตินเบอร์7เลยเป็นมาติน D45มีมาตินด้วยนะพอกดตัว IR switch ปุ๊บเลือกเป็นเบอร์7ปุ๊บมาติน D45ทันทีรุ่นที่เป็นเอกมากได้เสียงอะคูสติกแบบแมกเนติกส่วนมาติน D45 ที่เป็นอะคูสติกกับอิเล็กทริกผสมแบบเปียโซนะก็จะเป็นเบอร์9แล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยมีเทเลอร์814โอ้มีเทเลอร์ด้วยเหรอพี่มีกับกิปสันจัมโบ200 J200นะครับเบอร์12นี่แหละเป็นกิปสัน J200 กิปสัน J43นะครับเบอร์13โอ้เยอะแยะมากมายเอาไปดูแล้วกันในคู่มือมีอยู่15 simulator ครับเรียก simulator นั่นแหละคือจำลองเสียงนะครับบอกช่องต่อแล้วกันมีอะไรบ้างครับด้านหลังก็จะเป็นแบบสายแจ็คธรรมดานี่แหละครับเป็น 6.35 นะครับเป็น input output นะครับมีเซนมี return นะครับนี่เอาไว้ต่อกับพวกมิกเซอร์อะไรต่างๆนะเนาะแล้วก็มี USB นะครับเพราะเจ้าตัวเนี้ยความพิเศษอีกอย่างนึงคือมันสามารถเป็นซาวการ์ดได้ในตัวนะเสียงต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยโหดีมากอันนี้นะเข้าดีของมันนะเรื่องช่องต่อแล้วก็มี AUX in หรือ AUX in นี่แหละนะครับสามารถนำเสียงจาก YouTube จากโทรศัพท์ของเราเข้า backing track ได้ใช่เล่นกับ backing track เป็น along with play ได้นะครับแล้วก็ headphone 3.5 มิลรูเล็กๆนะครับใส่ฟังคนเดียวได้นะครับไม่รบกวนชาวบ้านเขาแล้วพิเศษสุดเลยโอ้นี่เป็น XLR XLR มายังไงครับเอาไว้อันนี้คือเสียงออกนะเอาไว้เป็น RDI out ก็คือไปต่อกับพวกระบบ PA ใหญ่ๆได้เลยนะครับหรือจะเป็นลำโพงที่แบบอยู่ไกลๆ20เมตรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ช่องนี้ได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ช่อง output นี้นะครับเราก็สามารถใช้ output แบบ XLR ได้นะครับมีให้ทั้ง2รูปแบบเลยทั้งแบบเป็น TRX หรือแจ็คธรรมดาเนี่ยแล้วก็แบบ XLR มาถึงปุ่มกันบ้างนะครับก็จะมีปุ่มอะไรบ้างไล่เรียงเลยมีปุ่มปิดเปิดรีเวิร์บเพิ่มเกนรีเวิร์บนะครับแล้วก็มี IR level ที่ผมบอกไปเป็นจำลองเสียงนะครับแล้วก็มีเกนให้นะครับมีเบส middle treble มีปุ่ม select นะครับเอาไว้เซฟกดได้นะปุ่มนี้กดได้สามารถใช้เลือกมันจะเป็นแก๊กนะปุ่มนี้นะครับเป็น select นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็น press to saveในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีฟุตสวิตช์เป็นฟุตสวิตช์ของ Amplifier ฟุตสวิตช์แล้วก็เป็น IR ฟุตสวิตช์ไฟแสดงสถานะตรงนี้สีเขียวกับสีแดงฐานมันก็ประมาณนี้โอ้ดูแข็งแรงนะพี่นะให้ดูแล้วก็มียางให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาถึงช่วงของซาวด์เทสแล้วเดี๋ยวให้น้องโอแนะนำการใช้งานแบบคร่าวๆแล้วกันครับผมนะครับวันนี้จะทำแบบต่อลำโพงโดยตรงเลยไม่ต่อเข้าคอมนะฟังเสียงจากลำโพงของ Nu X เหมือนกันครับเป็นอะคูสติก30ครับผมนะโดยใช้เจ้า Tyma V30 ตัวนี้ในการที่จะเทสเสียงกับเจ้าเนี่ย Effect Optima Air ตัวนี้นะว่ามันจะ IR เทพ Simulator ได้แค่ไหนโอเคไปดูกันเลยครับ
สวัสดีครับก็มาอยู่ในช่วงรีวิวเจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะ Optima Air นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชมกันเลยดีกว่านะฮะมาดูกันเลยดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้เป็นเสียงกีตาร์โปร่งเปล่าๆนะครับนี่นะนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่เห็นบนหน้าจอนี้นะครับก็จะมีตัว IR นะครับที่แปลงเสียงกีตาร์เป็น15รุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวแอมป์ด้วยที่เหมือนกับว่าเปิดแล้วจะเป็นเสียงแอมป์ขึ้นมานี่อุ่นๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับจำลองแอมป์นะครับเป็นจำลองแอมป์ขึ้นมาอุ่นๆอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดระบบ IR กันเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นเจ้า Gibson Hummingbird นะครับเป็นผ้าอะคูสติกนะลองดูนะฮะกดปุ๊บเสียงเปลี่ยนทันทีถ้ายังเบาไปเดี๋ยวมีตรงนี้นะฮะ IR level นะครับเพิ่มได้เพิ่มเสียงมันนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า Gibson นะครับอะคูสติกนะครับ Magnetic นะครับผมเป็นไงแล้วเดี๋ยวลองกดแบบมีแอมป์ด้วยเดี๋ยวดูนะโอ้ก็จะนุ่มขึ้นมาทันทีเสียงแรกผ่านไปเสียงที่2ลองดูกันโอ้นี่ก็จะเป็นภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทริกนะฮะ Gibson Hummingbird เหมือนกันนะครับภาคไฟฟ้าเสียงก็ต่างกันเยอะเลยนะฮะลองดูเจ้าตัวนี้ตัวที่3เป็นเปโซนะครับอะคูสติกอิเล็กทริกแบบเปโซนะครับโอ้โหนุ่มถ้าเบสหนาไปก็ลดได้ตรงนี้มีให้ปรับนะครับทั้งเบสมิดเดิลแล้วก็ทริปเปิลนะครับลดลงมาได้เยอะที่3เป็นตัวที่4ครับตัวที่4จะเป็นGibson J15 นะฮะภาคอะคูสติกนะครับก็อย่างนี้นะก็จะมีหลายเสียงเลยนะครับมี J15 ภาคอะคูสติกนะครับต่อไปเป็น J15 ภาคไฟฟ้านะครับไปก็จะเป็น J15 แบบอะคูสติกและอิเล็กทริกนะครับแบบเปโซนะครับก็จะอุ่นๆนุ่มๆประมาณนี้นะครับลืมไปมีรีเวิร์บด้วยเดี๋ยวผมลองปรับรีเวิร์บหน่อยนึงปรับสุดเลยแล้วกันลองดูนะโอ้โหรีเวิร์บก็หวานมากนะครับยอดเลยนะครับเดี๋ยวดับรีเวิร์บก่อนแป๊บนึงแล้วเปลี่ยนเป็นตัวที่7ก็จะเป็นมาร์ตินนะครับ D45 ภาคอะคูสติกนะครับแบบแมกเนติกนะครับไฟฟ้าแล้วกันนะครับ D45 มาร์ตินนะครับเสียงแบบไฟฟ้าภาคไฟฟ้าก็จะแบบว่ามีเสียงแหลมแหลมกว่าเสียงกลางนะครับกลางสูงนะครับต่อไปเป็นตัวที่9นะครับมาร์ติน45เหมือนกันนะครับเป็นอะคูสติกและอิเล็กทริกนะครับกับเปโซนะครับโอ้ผมชอบอันนี้นะนะครับต่อไปเป็นเทเลอร์แล้วนะครับตัวที่10อ้อยังเป็นมาร์ตินอยู่นะครับมาร์ติน HD28 นะครับ
ภาคอะคูสติกแบบเปโซนะครับโอ้อันนี้ก็นุ่มเหมือนกันถือว่าเอาคาแรคเตอร์ของมาร์ตินออกมาได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับนุ่มนวลเดียวทีเดียวนะฮะอ่ะต่อไปเป็นเทเลอร์แล้วกันนะครับเทเลอร์814นะครับแบบเปียโซได้เสียงเอกลักษณ์ของเทเลอร์มาเลยนะครับนะฮะเพราะมากๆนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นกิฟสันนะครับ J200 นะครับพัดไฟฟ้านะครับหนาเติมหนามากนะครับต่อไปเป็นกิฟสัน J45 แบบแมกเนติกนะครับต่อไปเป็นมาร์ตินนะครับ HD28 นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของมาร์ตินไว้นะครับด้วยความนุ่มนะของตัวเอฟเฟคด้วยพอมากต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับ15เป็นเทเลอร์314นะครับลองมาฟังเสียงกันนะว้าวสุดยอดนะฮะที่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการพรีเซ็ตนะครับตั้งค่านะครับของเสียงนั้นๆ นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นมาตินแล้วกันนะฮะมาตินดี20เบอร์9ลองดูเบอร์9เบอร์9นะครับทีนี้เป็นเบอร์9ปุ๊บนะครับดูดีๆนะฮะถ้าอยากจะเซตนะครับกดตรงนี้ค้างไว้นะครับกดตรงนี้ค้างไว้ก็จะมีช่องให้เซตนะครับมีทั้งหมด9ช่องด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9ช่องด้วยกันนะครับสำหรับในการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเซตช่องที่1แล้วกันเสียงนี้เนาะแค่กด2ทีนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเดี๋ยวดูนะฮะตอนนี้เป็นเลข1ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนมาปุ๊บอยู่ที่ตัว T แล้วก็เปลี่ยนนี่ตัว U ละหมุนตรงนี้อยากได้อักษรตัวไหนก็เซตได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่อ่ะผมเอาเปลี่ยนเป็นตัว U แล้วกันเอาตัว U อ่ะแค่ตัวเดียวแล้วกันนะที่เหลือก็เนี่ยกดไปเซตได้นี่ตัวปึ๊บตัว T ตัว U อะไรก็ได้นี่แบบนี้นะครับดูว่าเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะแบบนี้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็กดค้างไว้อีกทีนึงปึ๊บ saving ก็จะเป็นchannel นี้เสียงที่เราตั้งค่าไว้ก็จะอยู่ใน channel ที่1นะครับโดยประมาณนี้นะครับนี่ channel ที่2ก็จะเปลี่ยนเสียงคือ1ถึง9ตรงนี้คือทางโรงงานเขาเซตไว้อยู่แล้วนะครับเป็นเสียงที่เขาเซตไว้แต่เราสามารถแก้ไขได้นะครับสามารถเซฟได้นะครับผมมาเซตช่องที่1เป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับอีกสักหนึ่งเสียงแล้วกันมาอีกสักหนึ่งเสียงปุ๊บนี่เข้าอย่างนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเป็นดูเซตอัพกดคู่กันนะครับพร้อมกันนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดปุ๊บนี่เปลี่ยนโหมดเป็น IR นะครับนะฮะถ้ากดคู่กันอีกทีนึงก็จะเป็นโหมดที่เป็น blank ที่สามารถเซฟเสียงได้กดเลื่อนได้มี9 channel ด้วยกันนะครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นโหมดกีตาร์ก่อนนะครับจำลองกีตาร์นะฮะเดี๋ยวผมจำลองเป็นเทเลอร์มั้งดีกว่าเทเลอร์
number 11นะครับเป็นเทเลอร์นี่เปิดเสียงให้อาจะชัดเลยมาสักครู่เป็นมาร์ตินใช่ไหมอันนี้ผมเอาเป็นเทเลอร์บ้างโอเคทีนี้ผมชอบเสียงนี้เรามาเซฟกันกดตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับอ่ะแล้วเราเลื่อนมาเป็นชแนลที่2แล้วกันนะครับอ่ะ2บ้างชแนลที่2หมุนเอานะครับต้องหมุนเอานะชแนลที่2ปุ๊บเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่ออยากเปลี่ยนก็ลองดูปุ๊บ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 อะไรก็ได้อ่ะเป็นชื่อเราเองหรืออะไรก็ได้นะครับลองเปลี่ยนดูนะอ่ะโอเคสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็กดค้างไว้เซฟปุ๊บเซฟวิ่งเรียบร้อยนะช่องที่2เราก็เป็นเทเลอร์ตัวที่เราต้องการนะครับนะแล้วก็ลองไปช่องที่1ดูปึ๊บอันนี้เป็นมาร์ตินตั้งค่าไว้นะครับอันนี้ช่องที่2เป็นเทเลอร์คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Optima Air นะครับตัวนี้นะครับจำลองได้หลายตัวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองซื้อไปเล่นดูแล้วกันนะฮะสนุกมากลองดูนะฮะแก้เบื่อได้ครับผมครับผมก็ฟังไปแล้วนะครับแบบเสียงสดๆเลยก็คือออกจากลำโพงแล้วผ่านแอมเลยนะครับไม่ต้องต่อเข้าคอมพิวเตอร์อะไรทั้งสิ้นแต่จริงมันก็ต่อได้แหละแต่เราอยากทำแบบไลฟ์แบบเรียวๆนะสดๆเลยสดๆไปเลยฟังเสียงผ่านตู้ลำโพงไปเลยนะครับซึ่งยังไม่มีใครทำนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าออปติมาตัวนี้โอ้ถ้าเกิดเป็นมือกีตาร์เล่นกลางคืนนี่มีไว้โอ้คุ้มจังคุ้มมากคือเปลี่ยนเสียงกีตาร์ของท่านธรรมดาให้กลายเป็นกิฟสันให้กลายเป็นเทเลอร์คือไม่เบื่อคือเราเล่นได้แบบไม่เบื่อเลยแบบไปเรื่อยๆแล้วอาจจะใช้ในหลายๆแนวเพลงได้ใช่เพราะบางทีมีกีตาร์ตัวเดียวอยากได้เสียงกีตาร์ที่แบบเฮ้ยแบบแบรนด์ระดับโลกบ้างสักแวบนึงนะก็เอาตัวนี้เลยก็จัดมาOptima Air ตัวนี้นะในส่วนการใช้งานอื่นก็ถ้าใครซื้อไปใช้ยังไงใช้ดียังไงหรือว่ามีทริคยังไงในการใช้งานเดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกันโอเคก่อนจากกันก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ติดตามFacebook ครับ IG แล้วก็ www music กันทานเราด้วยครับผมครับต่อไปจะมีเอฟเฟคกีตาร์โปร่งอะไรมานำเสนอก็รอติดตามแล้วกันโอเควันนี้ลาไปก่อนด้วยเจ้า Nu X Optima Air ตัวนี้แหละครับ Yes Music กันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนแล้วตีครับ